สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสันทนาแชร์คลิปเสียงยงระดับบิ๊กรอที่โรงแรมผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้23มีนาคม65ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนายสันทนาประยุรรัตน์อดีตนายตำรวจสันติบาลเดินทางมายื่นหนังสือขอเข้าพบพลตำรวจตรีนพสินพลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อมอบข้อมูลหลักฐานทางคดีจากการสืบสวนคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ซึ่งก่อนหน้านี้นายสันทนะได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือขอเข้าพบให้ทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนโยนให้ไปกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งรับแทนซึ่งไม่ตรงตามความประสงค์ของนายสันทนะนายสันทนะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้ตัดสินใจมายื่นหนังสือขอเข้าพบพลตำรวจตรีนพสินพลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยตัวเองเพราะคาดหวังว่าผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะออกมารับหนังสือด้วยตนเองแต่ก็ผิดหวังเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งว่าพลตำรวจตรีนพสินพลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องกักตัวเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลังจากนี้จะนำหลักฐานไปยื่นให้กับฝ่ายไหนต่อเพราะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลดูเหมือนยังไม่รับเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการนายสันทนะกล่าวว่าตนจะทำหนังสือขอเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เพื่อขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวและจะนำหลักฐานที่ตนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงจากพนักงานโรงแรมหรูที่ตนเคยกล่าวอ้างว่ามีข้าราชการระดับสูงรอแตงโมอยู่ที่โรงแรมซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวนี้มีพิรุธอยู่มากจึงจะนำให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ